ที่เวทีแจ้งเกิดร้องถล่มดาวสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สงครามของคนธรรมดาที่มาขอท้ารบกับดาวและนี่ก็คือมาสเตอร์คีย์เวทีแจ้งเกิดร้องถล่มดาวเยี่ยมเยี่ยมดีดีดีคืนอ่ะมีเรานั่งอยู่คนเดียวอ้าวนี่การยืนไม่ยืนเป็นปัญหาชีวิตกับแล้วเหรอเนี่ยฮะเขาให้เกียรติคนเห็นไหมพี่ทำไมพี่ยิ่งใหญ่จากไหนเหรอเชิญนั่งครับเชิญนั่งโอเคขอบคุณมากนั่งเลยถ้าไม่มีใครเชิญเราไม่ยอมนั่งกันนะครับโอ้ยมาแบบเชิญนั่งครับเชิญนั่งครับเห็นไหมมันต้องอย่างนี้ครับผมแล้วใครเชิญนั่งครับสองคนอันนั้นเขาคือผู้แข่งขันนี่กรรมการก็กรรมการกรรมการมันเกียรติสูงกว่าไม่เกี่ยวเฮ้ยเถียงลุงลงนะไม่เป็นไรเถียงพี่โน้ตทำไมเถียงลุงอ่ะเถียงลุงไม่มีปัญหาอะไรก็ได้เถียงพี่โน้ตทำไมพี่โน้ตมาเถียงพี่โน้ตทำไมเถียงพี่โน้ตทำไมอ๋อด้วยด้วยชักไม่มีชักไม่มีใครมีพวกใครเริ่มแตกแยกผมชอบแก๊งนี้จริงๆมีคำถามมาถามนะครับถ้าคุณสามารถหายตัวได้หนึ่งครั้งคุณจะหายไปไหนและหายไปทำอะไรคุณอ๊อฟครับไม่รู้จะรับกันได้หรือเปล่านะฮะได้ครับคือผมรายการเราไม่มีอะไรที่รับไม่ได้ครับโอเคครับผมเป็นคนชอบไปเที่ยวญี่ปุ่นครับแล้วผมดูการ์ตูนมาตั้งแต่เด็กผมชอบการออนเซ็นมากทีนี้เนี่ยสิ่งที่ผมเห็นแล้วผมก็เบื่อผมอยากจะหายตัวไปอยู่ในออนเซ็นหญิงบ้างเพื่อที่จะไปดูภูเขาในฝั่งของผู้หญิงอ๋อเพราะเราเห็นแต่วิวฝั่งที่อยู่ในออนเซ็นเราดูวิวฝั่งชายจนเบื่อแล้วครับอยากจะแวะไปดูภูเขาไปดูร่องน้ำไปดูเมืองหญ้าอาจจะจ๋าครับแต่เป็นผู้หญิงก็รักสวยรักงามนะคะจะอยากจะหายตัวไปร้านสักคิ้วจ๋า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 ค่ะเราเคยมีอะไรกันไหมอ้าวเราเคยมีอะไรคนคนละร้านกับลุงลงนะคะลุงลงอ่ะไปร้านปัดไรฝุ่นคิ้วหนูว่าร้านสักคิ้วคนละที่เฮ้ยการทำคิ้วเนี่ยถ้าผู้หญิงทำอ่ะจะดูดีอ๋อแต่ผู้ชายทำอ่ะไม่ได้เรื่องพอครับเด็กนี่เนี่ยอะไรครับที่มันเล่นกันเลยนะไอ้พวกนี้เตรียมไว้แล้วนะแล้วมันคุยกันว่าไงหรือเปล่าแล้วเราเล่นอะไรกันว้าไม่เราไม่เล่นซ้ำไม่เล่นซ้ำมีฮะไม่ต้องห่วงพี่ไม่ต้องห่วงเลยห่วงตัวเองเลยพอครับผมอยากไปเกาหลีครับผมไปดูที่ดึงคอดึงคอดึงไปดูที่ดึงคอไหนหมดไหนหมดแล้วหมดหมดหมดอีกแล้วเดี๋ยวตอนแรกนะสักคิ้วนะอีกตัวดูเราไปแล้วใช่ป่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรอู้หูลองอู้หูอู้หูอู้หูแล้วมาถึงเขาจะไปดูที่ดึงคอครับไม่ได้ไปดึงแต่ไปดูเครื่องมือมันดึงไงวิธีมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยเผื่อจะมาดึงใช่เผื่อจะมาดึงขาคุณดาวครับอ๋อครับผมอยากจะหายตัวได้ใช่ไหมครับถ้าแต่ผมหายตัวได้ผมจะไปห้องพี่เคนไปทำอะไรครับก็จะรู้ว่าเกิดจากอะไรถึงได้มีวันนั้นได้ไปดูต้นตอเขารักกันช่วยดูให้เกิดจากความรักหรือเปล่าดี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 เขารักกันเขาก็อะไรหกเดือนนี้เป็นเครื่องเตือนใจหลังจากเจ็ดเดือนไปนี่เริ่มครับผมอะไรคุณเอล่ะครับเราสองคนนี่นะครับตั้งใจแล้วว่าจะหายตัวได้เนาะครับผมเราอยากจะไปโผล่แล้วไปโผล่ที่ห้องคลอดห้องคลอดไปห้องคลอดให้กำลังใจหลานอยากให้แบบเราเป็นแบบว่านะให้หลานเห็นหน้าเราเป็นคนแรกอะไรอย่างเงี้ยอ๋อโอเคถามลุงเชิญนี่ครับเชิญพี่รองครับอยากจะเข้าไปดูในท้องเพื่อเห็นหน้าหลานก่อนพวกมันเพื่อจะได้รู้ว่าหลานเราเนี่ยมีระหว่างที่มันยุ่งยังมีหน้า
หน้าตามันจะเหมือนย่ามันยายมันหรือแม่มันหรือพ่อมันหรือตามันอะไรเงี้ยอันนี้ผมว่าน่าจะเป็นหน้ารวมนะน่าจะเป็นหน้ารวมหน้ารวมหมายถึงว่าเด็กหน้าเหมือนหน้าตาตายายเหมือนอาเหมือนปู่เหมือนพ่อเขาทั้งเจ็ดนะแม่นึกว่าชวนคุยเรื่องลุงรงโดนทุกคนรุมแซวเลยและตอนนี้ก็ถึงเวลาแข่งขันแล้วเราไปดูกันต่อเลยมาถึงผู้แข่งขันคนต่อไปนะครับเธอเป็นกระเป๋ารถเมย์ครับแต่เป็นตัวท็อปเลยทีเดียวนะครับจะเป็นเพราะอะไรนั้นมาพบกับเธอเลยดีกว่าคุณลูกกอล์ฟน้องลูกกอล์ฟแนะนำตัวเลยครับสวัสดีค่ะชื่อธัญฑรเกษมสิทธิมงคลนะคะลูกกอล์ฟค่ะตอนนี้เป็นกระเป๋ารถเมย์อยู่สายอะไรครับรถเมย์ปรับอากาศสาย516วิ่งบัวทองเคหะไซน้อยนะคะถึงเทเวศค่ะโอ้โหเป็นกระเป๋ารถเมย์มากี่ปีแล้วครับก็3ปีค่ะ3ปีแล้วนึกยังไงกลายมาทำเป็นกระเป๋ารถเมย์ได้ขสมกมั่นคงสวัสดิการเบิกลูกเบิกได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มั่นคงเนาะมั่นคงครับถึงปริญญาตรีอะค่ะลูกตั้งแต่อนุบาลถึงปริญญาตรีเบิกได้ดีจังคนจะมองว่ากระเป๋ารถเมย์เหมือนแบบต่ำต้อยคือแบบเหมือนกระเป๋ารถเมย์อะไรอย่างเงี้ยแต่คือสมัยก่อนเราเห็นกระเป๋ารถเมย์ก็เดินแบบผู้ชายอะไรเงี้ยแบบว่าพี่ไปแต่ที่บอกว่าทำไมได้ชื่อว่าเป็นกระเป๋ารถเมย์ตัวท็อปล่ะครับลูกกอล์ฟตัวท็อปใช่ไหมคะฉายานี้ก็คือตั้งแต่เข้าวงการมาเนี่ยค่ะทุกกิจกรรมของเขตเนี่ยก๊อฟก็จะแบบพิธีกรร้องเพลงเต้นเวลาแบบแต่ละเขตมีประกวดไปเต้นหนูก็จะไปโชว์แล้วก็ใช่ค่ะตัวท็อปแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือในความหมายของตัวท็อปก็คือเป็นแบบแฟนคลับเยอะแฟนคลับก็หมายถึงผู้โดยสารถึงแม้ว่าจะมีแบบผู้โดยสารแปลกๆไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยขึ้นมาหนูก็รับได้หมดใช่ก็ไม่ลองเล่าให้ฟังที่ทำยังไงบ้างแปลกๆที่บอกแปลกๆที่โดนนี่อย่างเดือนแรกเลยดีกว่าหน้าใหม่กระเป๋าหน้าใหม่ก็จะมีแบบลวนลามขออนุญาตนะคะพี่โน้ตเวลาแบบจ่ายตังค์อะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะแบบลูดแต่อ่างอ๋อต้องขอให้ลูบมือหน่อยแต่อ่างนี่ก็คือแบบอันนี้เบสิกแต่อ่างเดินๆแบบว่าจับก้นสกิดด้วยเหรอจับก้นเบียดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีค่ะแบบเบียดแบบน้องคะเขายังรับอยู่ไหมเขายังรับอยู่ไหมอ่ะโอ้ยเขาไม่รับครับเพราะว่าเขาเกิน35ยังคะพี่ตั๊กไม่เป็นไรอายุไม่เท่าไหร่ครับขนาดเกินไอ้คนนี้จับบอกพี่ครับผมจะจับก้นนะครับไม่ได้จับตลอดอุ่นโดนเหรอมีค่ะมีแล้วก็หนักกว่านั้นก็แบบว่ามีแบบโชว์อันนั้นเลยใช่ไหมโอ้โหร้องแจ้งความได้แล้วเราแจ้งไหมแจ้งได้ค่ะแจ้งได้ไอ้คนนั้นอ่ะมันสักคิ้วไหมมันสักคิ้วไหมอ้าวถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามอบเงินไว้ 5,000 ก่อนที่ต้องเอาชนะดาวของผมให้ได้อ้าวถ้าอย่างนั้นนะครับมาลุ้นกันวงล้อแจ้งเกิดครับพร้อมแล้วก็หมุนเลยครับวันนี้นะครับจะร้องเพลงอะไรดีครับซาวน่าสั่งแฟนค่ะโอ้โหออฟละครับถ้าสั่งแฟนแล้วแฟนไม่เชื่อถึงขั้นอกหักปุ๊บต้องมาที่นี่ฮะคนอกหักพักบ้านนี้